สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะพาชมบรรยากาศงานทำบุญออฟฟิศบริษัทไทยแวร์คอมมิวนิเคชันประจำปี2566ซึ่งงานทำบุญครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นในวันที่19กรกฎาคมในสำนักงานของบริษัทที่อาคารตั้งหัวปักสาทรซอย10ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์5รูปจากวัดช่องลมถนนพระราม3มาในงานพิธีทำบุญเลี้ยงพระและนี่ก็คือบรรยากาศในงานนะคะคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกันถวายภัตตาหารเพลนและชุดสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์ค่ะร่วมกันกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลรดน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลกับบริษัทและพนักงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจและยอดขายในปีนี้และในปีต่อๆไปแบบรวยๆปังๆกันไปเลยค่ะปิดท้ายด้วยอาหารคาวหวานที่ผู้บริหารและพนักงานร่วมรับประทานกันอย่างมีความสุขอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญและอิ่มท้องกันทั่วหน้าจ้าคลิปนี้นะคะพวกเราชาวไทยแวร์จะต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ